วัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่ครับกับเกม Weedcraft INC นี่ย่าจะย่อมาจาก Incorporate นะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณค้าขายในส่วนของธุรกิจกัญชาหรือยาเส้นยาสูบประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครเนี่ยได้ดูในส่วนของเกม Cartel Tycoon มาก่อนหน้านี้นะครับเกมนี้เปลี่ยนอารมณ์นิดนึงครับแต่ว่ายังอยู่ในฟิลเดียวกันก็เปลี่ยนจากขายแป้งมาขายปุ้นแทนนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้านับในประเทศเราเนี่ยตอนนี้กัญชาบางส่วนก็ถูกกฎหมายแล้วแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ยังไม่ถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับแล้วก็มาถึงเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวการจัดการนะครับซิมูเลเตอร์แล้วก็ตรงนี้ผมขอเล่นในหมวดของเนื้อเรื่องนะครับซีนาริโอก็เมื่อเข้ามาแล้วในโหมดนี้จะมีให้เราเลือก3เนื้อเรื่องนะครับ3แบบ3ตอนก็ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูจะขอเล่นเป็นเนื้อเรื่องแรกก่อนเลยเพราะเนื่องมาจากว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเบสิกแล้วก็คาดว่าน่าจะมีสอนพวกทิวทอเรียลต่างๆนะครับก็ตรงนี้กดสตาร์ทเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็เริ่มด้วยคัตซีนนะครับชายคนหนึ่งนั่งมาในรถไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรครับหรือว่าจะโดนจับครับโอเคก็อยู่ในงานศพที่มีชาย2คนยืนอยู่นะครับเหลือเพียงชาย2คนเท่านั้นชายคนหนึ่งเนี่ยกางร่มอยู่ด้านหลังก็ยังไม่รู้ทราบว่าชาย2คนนี้เกี่ยวพันกันยังไงก็หลักๆเนี่ยชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่นั่งรถเมื่อสักครู่นี้นะครับและหลังจากนั้นชายทั้งสองก็เดินออกจากสถานที่ฝังศพหรือรูฝังศพออกไปด้วยกันครับเข้าสู่ในเรื่องของเกมนะครับก็เท่าที่ดูตัวละครเนี่ย2ตัวคือชายฝั่งซ้ายจะเป็นชายผมยาวนะครับฝั่งขวาผมดูแล้วเหมือนพวกออกแนวฮิปปี้นิดนึงก็ตรงนี้เขามีชื่อนะครับก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นผมเลือกไปเห็นเป็นรายละเอียดว่า Your Brother แปลว่าอาจจะถ้าดูจากหน้าตาน่าจะเป็นพี่ของเราครับซึ่งหมายความว่าชายที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นตัวเราครับก็ตรงนี้นะครับบทสนทนาเนี่ยก็จะเริ่มจากพี่ของเรานะครับที่บอกกับเราว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะไอ้น้องชายแล้วก็ประโยคต่อมานะครับก็จะบอกว่าฉันหวังว่าอะไรๆมันคงจะดีขึ้นนอกจากการจากไปของพ่อที่เราคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ข้อดีของสถานการณ์เลวร้ายนี้ก็คือพวกเราได้พาตัวนายออกจากสถาบันบิดเบือนจิตใจตัวนี้ My Bending Academy อ๋อโอเคครับเหมือนพี่มันจะเล่นคำหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยก็บอกกันไปว่าจริงแล้วมันไม่ใช่มันคือMaster of Business Administration หรือแปลเป็นไทยก็อยู่ประมาณปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือคำย่อนะครับ MBA นั่นเองพี่มาตอบกลับมาครับก็ Maximum ตัวนี้แปลเป็นไทยนะครับแปลว่าสมาคมล้างสมองสูงสุดเหมือนมันจะกวนประสาทน้องมันนะครับตรงนี้เอาละครับเราก็เลยตอบไปว่าแล้วแต่พี่เลยก็แล้วกันเอาละฉันเข้าใจนะว่านายไม่อยากดรอปเรียนแต่การลงมือทำสำคัญกว่าความรู้หมายความว่าไงพี่ฉันมีข้อเสนอธุรกิจให้นายให้ฉันดาวนะมันคงเกี่ยวกับเรื่องการสูบกัญชาใช่ไหมฉันอยากจะให้นายเปลี่ยนจากสูบเป็นคำอื่นนะแล้วฉันจะแสดงให้นายดูโอเคครับก็เข้าไปสู่ในส่วนของตัวเกมเรียบร้อยแล้วก็สรุปนะครับคัสซีนช่วงแรกเนี่ยที่เป็นหลุมฝังศพเนี่ยก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ชายที่มีผมยาวนั่งรถกลับมาเนี่ยก็คือตัวเราเองแล้วก็มางานศพของพ่อนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีคนมากมายสุดท้ายเหลือเพียงแค่เรากับพี่เรานะครับ
ก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้กลับมายังบ้านเกิดครับแล้วก็พี่เราเนี่ยได้ชวนทำธุรกิจซึ่งตัวเราเนี่ยก็สามารถคาดเดาได้ครับว่าเป็นธุรกิจขายปุ้นหรือกัญชานั่นเองตรงนี้มาดูอินเทอร์เฟซกับเซเลงเอานะครับผมเนี่ยได้ทำการสต็อปหยุดเวลาเรียบร้อยแล้วด้านซ้ายบนเอาตั้งแต่แถบด้านซ้ายบนตรงนี้จะเป็นเมนูนะครับก็เมนูตรงนี้ผมจะขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรsetting หรืออะไรพวกนี้ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของรูปจดหมายนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีจดหมายเข้ามาส่วนด้านล่างจะเป็นในส่วนของติวตอเรียลนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่3ติวตอเรียลก็ยังไม่ขอเปิดละกันเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของพวกอินเทอร์เฟซต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ลําดับต่อไปจะเป็นในส่วนของเควสครับตอนนี้เควสที่ขึ้นมาคือ Home Coming แล้วก็ให้เราทำการเข้าไปยังโกลรูมในห้องของในบ้านของครอบครัวเรานะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้ที่มีสัญลักษณ์รูปมือสีชมพูกระพริบกระพริบเด้งๆอยู่ตรงนี้นะครับส่วนทางด้านซ้ายล่างตรงนี้เดาว่าฟรินเนี่ยน่าจะเป็นชื่อเมืองหรือชื่อเขตที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มันจะขึ้นว่าCurrentเนี่ยแปลว่าเราอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูเหมือนมันจะยังล็อกอยู่นะครับอาจจะยังไม่ปลดล็อกในตอนนี้ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะปลดล็อกอยู่แล้วก็ตรงกลางครับด้านล่างเลยจะเป็นส่วนของคู่แข่งของเราซึ่งก็ยังปลดล็อกอยู่ครับรวมไปถึงฝั่งนี้นะครับผมข้ามมานิดนึงจะเป็นในส่วนของตำรวจครับนั่นหมายความว่าการขายกัญชาในพื้นที่นี้อาจจะยังผิดกฎหมายครับต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้ลองมาขายที่ประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะว่าถูกกฎหมายแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นเมนูการขายครับซึ่งผมกดอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ในส่วนของการปลูกการเจริญเติบโตเนี่ยก็ยังกดอะไรไม่ได้ครับสต็อกไม่มีอะไรเลยก็น่าจะส่วนใหญ่นะครับคือขึ้นเครื่องหมายแม่กุญแจหรือล็อกทั้งนั้นก็ฝั่งขวาล่างนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเรานะครับสเตตัสด้านล่างของเราคืออดีตนักเรียน MBA หรืออดีตนักเรียนในคณะบริหารธุรกิจนั่นเองแล้วก็ด้านล่างถ้าพี่ดูเนี่ยคิดว่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือในส่วนของค่าวิจัยหรือเปล่าเพราะว่ายังปลดล็อกยังล็อกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นในส่วนของเงินที่เรามีนะครับและเราก็สามารถกู้จากแบงค์ได้ด้วยที่เหลือล็อกหมดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลบรารีเป็นในส่วนของลูกน้องหรือลูกจ้างนะครับโซเชียลกรุ๊ปตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับกดอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมขอทำตามเควสนะครับคือการเข้าไปยังห้องของครอบครัวของเรานะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็จะมีแถบด้านขวาขึ้นมาครับตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกได้2หมวดหมู่นะครับคือรูปเมืองโอเวอร์ออลครับก็มันจะขึ้นว่าตรงนี้ผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะขายผิดกฎหมายก็ได้แล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นในส่วนของโอเคด้านล่างนี้หมายความว่ามันเป็นห้องของเรานะครับก็เข้าไปในห้องของเราเลยเมื่อเข้าห้องของเรามาแล้วครับก็จะจบเควสนะครับแล้วก็มีคัตซีนในส่วนของบทสนทนาขึ้นมานะครับก็เริ่มจากเราครับที่เป็นคนเริ่มบทสนทนาเลยพระเจ้าพ่อรู้เรื่องนี้ที่นายทำหรือเปล่าเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าฝิ่นกับยานอนหลับนั่นแหละตัวเลือกขึ้นมานะครับข้อแรกจะเป็นฝิ่นเหรอกับข้อที่2นายให้พ่อเสพเหรอเอาข้อ2ดีกว่าครับน่าสนใจกว่าแล้วก็เราก็บอกไปว่าและนายก็คิดว่ามันคงจะดีถ้าให้พ่อติดยาใช่ไหมนายรู้จักเบนโซไหมต้องบอกว่าเบนโซนี้น่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นกลุ่มยาพวกยานอนหลับนะครับเบนโซนายรู้จักเบนโซใช่ไหมมันเลวร้ายมากมันอาจจะให้ผลดีในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันจะทำให้คนที่ใช้ติดส่วนกัญชามันเป็นสิ่งพิเศษนอกจากที่จะช่วยพ่อลดอาการเจ็บปวดแล้วจากคีโมแล้วด้วยมันก็ยังถูกกว่ายาที่พ่อใช้ด้วยนะเอาละ
ด้วยหัวธุรกิจของนายและสภาพแวดล้อมแถวนี้เราจะต้องเป็นเจ้าตลาดปุ้นผมขอเรียกวีดซึ่งจริงๆแล้วมันแปลว่าพวกวัชพืชยาสูบอะไรพวกนี้เป็นคำรวมว่าปุ้นแล้วกันนะครับเป็นเจ้าตลาดปุ้นของเมืองนี้ให้ได้ฉันกำลังจะเริ่มปลูกชุดใหม่พอดีและจะสอนให้นายรู้ถึงการทำงานของมันถ้าพวกเราต้องการที่จะมีชื่อเสียงเราก็ต้องผลิตมันให้ได้จำนวนมากเอาละครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการสอนในการปลูกกัญชานะครับหรือปุ้นนั่นเองก็เควสขึ้นมานะครับเควสเนี่ยข้อแรกนะครับให้เราทำการปลูกกัญชา2กระถางครับก็ด้านล่างจะมีกระถางให้เราทั้งหมด3กระถางนะครับแล้วก็ข้อ2ครับทำการเก็บเกี่ยว100กรัมของวีดหรือหญ้าหรือวัชพืชหรือปุ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับให้เราใช้ Speed Up Time ครับก็ตรงนี้เริ่มจากเควสแรกก่อนนะครับให้ทำการปลูกกัญชาครับ2กระถางกดคลิกไปครับตรงนี้มีรูปกระถางกับน่าจะเป็นพัดลมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ให้เราเลือกเป็นอันนี้กัญชาตัวนี้น่าจะเป็นพันธุ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกัญชาเท่าไหร่ครับแต่ว่าพันธุ์นี้เนี่ยหรือว่าชื่อเรียกนะครับจะเรียกว่าเล็กจี้ครับเล็กจี้แล้วก็เมื่อเราเอาเมาส์มาวางที่เล็กจี้นะครับมันจะมีรายละเอียด2คนครับในส่วนของโซเชียลกรุ๊ปตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทำการกดเลือกในส่วนของพันเล็กจี้นะครับเพื่อทำการปลูกนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปคือการเลือกดินครับดินตรงนี้ก็เลือกอะไรไม่ได้นะครับมีแค่เป็นดินแบบกากๆนะครับเป็นแบบระดับตามเลยก็ทำการเลือกครับสุดท้ายกดสตาร์ทครับแล้วก็น่าจะต้องปลูกอีกหนึ่งกระถางครับทำแบบเดิมเลยเลือกเล็กจี้เลือกดินแล้วก็กดสตาร์ทครับเขาบอกว่ามีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเราต้องการแสงเพื่อให้พืชของเราเจริญเติบโตได้นะครับแสงก็เป็นโอเคเป็นไฟตรงนี้นะครับเราจะต้องเปิดไฟไม่ใช่ครับต้องบอกว่าต้องทำการซื้อไฟเลยแล้วก็ไฟเนี่ยราคา100เหรียญนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ 3,000 ก็ซื้อไฟครับเหลืออยู่ 2,900 เควสแรกจบเรียบร้อยแล้วเควสต่อไปคือการเก็บเกี่ยว100กรัมนะครับแล้วก็เราต้องเร่งสปีดด้วยโอเคเร่งสปีดกดตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอสต็อปตรงนี้นิดนึงเควสเร่งสปีดเนี่ยเรียบร้อยแล้วพอดีว่ามันมีวงกลมขึ้นมา2อันนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของรูปน้ำดาวว่าน่าจะเป็นการลดน้ำครับมันจะช่วยเพิ่มในส่วนของควอลิตี้หรือคุณภาพได้นะครับแล้วก็ตัวกรรไกรเนี่ยดาวว่าน่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งจะช่วยทำให้การเจริญเติบโตเร็วขึ้นแต่ว่า เราต้องทำให้ถูกเวลาก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเดินไปช้าๆนิดนึงครับขอเรียนรู้เกี่ยวกับ เกมก่อนยังมีกระถางเหลืออยู่1กระถางนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเวลาตอนนี้คือเดือนมกราครับโอเคตอนนี้น้ำเต็มแล้วคลิก1ทีคือการให้น้ำนะครับแล้วก็แถบสีแดงเนี่ยค่อยๆลดลงมีจุดสีฟ้าข้างล่างนะครับเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นระดับน้ำหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่ากันไกลก็สามารถใช้ได้นะครับกดค้างครับtoo much มากเกินไปอ๋อแปลว่าเราต้องปล่อยให้ถูกจังหวะครับตรงนี้น้ำเต็มพอดีเดี๋ยวผมขอกดน้ำอีกรอบนึงครับโอเคน้ำเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นรู้สึกว่าสีแดงเนี่ยมันจะลดลงนะครับแล้วทำไมถึงเป็นจุดสีฟ้าเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัดแต่งกิ่งก่อนโอเคแปลว่าเราเนี่ยต้องกดค้างแล้วปล่อยให้ทันนะครับตรงนี้ลดน้ำได้ครับอ๋อระดับน้ำนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยสีแดงเดาว่าต้องการน้ำครับสีแดงส่วนสีฟ้าเนี่ยคือน้ำเริ่มเพิ่มครับเราจะต้องเติมน้ำให้ถึงจุดสีฟ้าแถบนี้นะครับส่วนกันไกเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับเราจะเห็นแถบสีเขียวซึ่งมันจะมีสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนคือการเจริญเติบโตเวลาที่สามารถเก็บเขียวได้แต่ว่าสีเขียวเข้มจะเป็นต้องบอกว่า
หากเราใช้กรรไกรตัดเนี่ยแถบสีเขียวอ่อนหรือแถบสีเขียวนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเร็วก็จริงแต่ว่าปริมาณที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยจะน้อยลงครับเหมือนกับเป็นการเร่งให้มันเจริญเติบโตนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะขอปล่อยไม่ตัดนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะลองต้นนี้ไม่ตัดแล้วต้นนี้ตัดดูแล้วกันตรงนี้ผมขอเร่งเป็นระดับ2แล้วกันครับโอเคตอนนี้น้ำถึงระดับแล้วเพอร์เฟคครับจะเห็นว่าต้นนี้นะครับที่ผมตัดเนี่ยจะมีในส่วนของแถบสีเขียวอ่อนขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครั้งแรกคือตัดผ้าไปนะครับมันน่าจะไม่นับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแถบสีเขียวเข้มอย่างเดียวเลยตรงนี้ได้ตัดอีกรอบครับโอเคจะเห็นว่ายิ่งตัดนะครับยิ่งมีแถบสีเขียวอ่อนเพิ่มขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าการเจริญเติบโตเนี่ยเร็วกว่านะครับดูจากขนาดของต้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในตอนที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยปริมาณที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้มันจะเท่ากันไหมผมเดาว่าน่าจะไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูละกันตรงนี้เร่งเวลาเลยนะครับโอเคเพอร์เฟคครับแล้วก็อันนี้ใกล้จะเต็มแล้วตอนนี้นะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับต้นแรกครับขอสต็อปแป๊บนึงนะครับเราสามารถดูได้จากได้50ครับตรงนี้มันมีสต็อกให้เราดูหรือเปล่าน่าจะไม่มีครับสต็อกน่าจะอยู่ในเมนูข้างนอกนะครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมขอปลูกต้นต่อไปเลยแล้วกันเดี๋ยวรอต้นนี้โตนะครับก็โอเคแปลว่าถ้าเราจะปลูกต้นใหม่เนี่ยเราก็แค่กดสตาร์เลยเพราะว่ามันน่าจะฟิกในส่วนของพันธุ์ในกระถางนี้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ทำการกดสตาร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเป็นระดับ2แล้วกันจะได้เติมน้ำได้ทันนะครับโอเคเติมน้ำแล้วก็เดี๋ยวต้นนี้นะครับผมจะไม่ตัดละกันเพราะว่าไม่รีบครับตรงนี้เดี๋ยวเร่งเวลาไปเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วโอเคครับเวลาเร่งเป็นระดับ3เนี่ยต้องบอกว่าระดับในการเติมน้ำเร็วมากก็ด้านซ้ายนะครับต้นแรกตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าแถบสีเขียวเนี่ยเต็มเลยก็ได้50เท่ากันหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้เควสสำเร็จครับผมขอข้ามเลยตรงนี้ไปนะครับเราจะได้เงินมา10เหรียญถือว่าได้น้อยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เดาว่าน่าจะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับการเก็บเลเวลนะครับก็ตอนนี้เนี่ยระดับของเราจะอยู่ที่0กับ0ทั้งนั้นเลยก็ตรงนี้จะเป็นค่าเกี่ยวกับอิทธิพลนะครับตรงนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรในอนาคตหรือเปล่าตรงนี้กดโอเคนะครับแล้วก็หลังจากจบเคสนะครับเราก็เข้าสู่ในส่วนของบทสนทนาอีกครั้งครับก็เริ่มจากพี่ของเรานะครับที่จะบอกว่าเอาล่ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเงินสักทีต้องบอกว่าออกีนตัวแรกนี่มาน่าจะหมายถึงตัวกัญชานะครับส่วนกีนตัวหลังเนี่ยน่าจะหมายถึงเงินนะครับแบงค์ของเขาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีให้เราเลือกนะครับข้อแรกนะครับตัวเลือกคือจัดการเลยข้อ2มันบ้ามากก็ไหนๆเราก็ลงทุนปลูกขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องมาหน่อมแหนมดัดจริตนะครับก็ข้อแรกเลยจัดไปเลยครับพี่โอเคจัดการได้เลยตัวนี้ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นศัพท์ในตอนที่เราใช้เกี่ยวกับตัวจุดจรวดนะครับก็เปรียบเสมือนประมาณว่าจัดการได้เลยหรือว่าลงมือทำได้เลยไม่ต้องห่วงฉันคุยกับเพื่อนที่อยู่ในตลาดแล้วมันปลอดภัยและเราสามารถตั้งร้านขายได้โดยที่ไม่มีปัญหาถ้าเราสามารถขายปุ๊บได้เมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะเข้าสู่การทำธุรกิจอย่างแท้จริงโอเคครับตอนนี้เรามีอยู่ในสต็อกแล้วเดี๋ยวผมขอสักแป๊บนึงขอปลูกต้นนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็เควสตรงนี้เขาบอกว่าให้เราปลูกเพิ่มอีก1ต้นอีก1ต้นผมไม่แน่ใจว่ามันคืออีก1กระถางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไหนๆมันก็มี3กระถางแล้วก็จัดไป3กระถางเลยแล้วกันครับโอเคครับแล้วก็เราต้องกดออด้านซ้ายล่างตรงนี้
ตอนนี้เนี่ยจะมีขึ้นมา2ใบนะครับคือในส่วนของฟรินฟรินเนี่ยน่าจะเป็นเมืองหรือเขตที่เราอยู่ส่วน Family Home ก็คือตอนที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยสัญลักษณ์สีฟ้ากับสีแดงสีแดงนี่หมายถึงว่าผิดกฎหมายนะครับแปลว่าถ้าเราปลูกหรือลักลอบปลูกในบ้านของเราหรือในห้องของเราเนี่ยน่าจะผิดกฎหมายแปลว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีในส่วนของระบบตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนตลาดที่เมื่อกี้ตามบทสนทนาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถปลูกขายได้เลยโดยที่ไม่ผิดกฎหมายไม่รู้ว่าแอบขายหรือว่าสามารถต้องบอกว่าเขากำหนดที่สามารถขายได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ากฎหมายของฝรั่งเนี่ยมันมีบางจุดที่เราที่เขาสามารถอนุญาตให้มีการขายหรือเสพหรืออะไรพวกนี้ได้แต่ว่าอาจจะเป็นบริเวณหรือเป็นเมืองไปนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจครับใครมีความรู้ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับก็เควสตอนนี้นะครับให้เราทำการปลูกเพิ่มอีก1ต้นแล้วก็ให้เราทำการเซตอัพที่ตลาดนะครับก็น่าจะต้องกดที่ตลาดครับแล้วก็โอ้ค่าเซตอัพไม่ได้เซตอัพฟรีครับเราต้องเสียเงินอีก500ตอนนี้เรามีอยู่2910เหรียญนะครับก็จัดไปครับอีก500โอเคตอบ yes เลยจบเฟสครับแล้วก็ทำยังไงต่อครับเฟสต่อไปขึ้นมาแล้วให้เราทำการวางในส่วนของเล็กจี้สำหรับขายนะครับในตลาดแล้วก็ทำการขายให้ได้150กรัมก็ให้เราเลือกมาที่ S ตัวนี้คือตลาดครับแล้วก็ทำการลากในส่วนของปุ้นที่มีชื่อว่าเล็กจี้นะครับมาวางไว้ตรงนี้โอเคครับแล้วก็ที่เหลือทำการขายซึ่งเรามีอยู่100กรัมแต่ว่าเราต้องขายให้ได้150โอเคนั่นคือเป็นที่มานะครับว่าทำไมมันถึงให้เราปลูกเพิ่มนะครับก็กลับเข้าไปในส่วนของบ้านเรานะครับก็ตรงนี้ขอเล่นเวลานะครับเพราะว่าเราจะต้องปลูกเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องขายให้ได้150ครับซึ่งสต็อกของเราเนี่ยมีเพียงแค่100กรัมเท่านั้นตรงนี้ก็ขอเล่งเป็นระดับ2นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะไม่ขอตัดแต่งแล้วกันเพราะว่าน่าจะไม่รีบครับเพราะว่ารีบเนี่ยเดาว่ามันน่าจะให้ผลผลิตได้น้อยแต่เมื่อกี้เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะได้50เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นรีบก็ได้ครับเพอร์เฟคครับเพอร์เฟคครับเพอร์เฟคครับลดน้ำครับลดน้ำ2ต้นแล้วก็ขอหยุดเวลานะครับพอดีผมสังเกตว่าเมื่อกี้มีแจ้งเตือนขึ้นมาครับมีคนต้องการจะซื้อสินค้าของเราตัวนี้นะครับน่าจะเป็นคนเร่ร่อนหรือไร้บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นคนเร่ร่อนครับต้องการจะซื้อสินค้าของเราคนเร่ร่อนต้องการซื้อสินค้าของเรา800เราต้องทำยังไงครับเรากดตรงนี้อ๋อกดไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องการซื้อ100กรัมครับแต่ว่าตอนนี้สินค้าของเราหมดแล้วโอเคเพราะว่ามันมีขึ้นเตือนตัว S ตัวนี้คือตลาดนะครับแปลว่าเราสามารถขายเองหรือว่ามีลูกค้ามาสั่งได้ครับก็เมื่อเรากดในหน้าเมนูของตลาดนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่า no stock ครับคือเราเนี่ยขายได้เรียบร้อยแล้วแต่ทำไมเราถึงไม่ได้เงินครับเพราะว่าเมื่อกี้มีอยู่ 2,900 ค่าเปิดตลาดไป500ก็ไม่เห็นจะได้เงินเพิ่มเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปปลูกต่อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ของหมดแล้วก็กลับไปขอเล่นเวลานะครับเอาเป็นระดับสูงเลยแค่ลดน้ำอย่างเดียวก็แทบไม่ทันแล้วครับโอเคลดน้ำเหลือลดน้ำอีก1ครั้งตัดสักหน่อยนึงโอเคเพื่อเร่งมันคล้ายๆกับมินิเกมเลยครับตัวนี้เก็บครับตัวนี้ตัดครับแล้วก็ปลูกเพิ่มครับตัวนี้ตัดครับตัวนี้ตัดครับตัวนี้เก็บครับตัวนี้
รดน้ำน่าจะทำไม่ทันนะครับตัวนี้เก็บปลูกต่อรดน้ำรดน้ำขอเป็นระดับธรรมดาครับรู้สึกจะทำไม่ทันแล้วก็ตอนนี้เรามีอยู่ในสต็อก138ก็กลับไปตลาดครับตลาดแล้วก็ทำการคลิกเขาบอกว่าให้กดค้างนานกว่านี้โอเคกดค้างครับเพื่อเป็นการขายเรียบร้อยครับแล้วก็มีคนใหม่มานะครับขอซื้ออีก12กรัมมีอยู่138โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เราต้องสต็อกหรือเปล่าโอเคมันน่าจะสต็อกพ่วงกันนะครับก็โอเคตอนนี้เรามีเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็เควสตอนนี้คือขายให้ได้150กรัมนะครับก็ตอนนี้อีก120ขายครับเรียบร้อยครบครับแล้วก็จบเควสครับรอบนี้ได้มา250เหรียญครับพร้อมกับเพิ่มระดับอีกไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ออกเพิ่มไป40ครับตรงนี้ก็เช่นกันแล้วก็ตอนนี้มีโปรดักต์ใหม่มาครับไปในส่วนของซุปเปอร์เลมอนเฮสซาติว่าตรงนี้อ๋อโอเคเป็นพันธุ์กัญชานะครับตรงนี้รู้สึกว่าพันธุ์กัญชาจะแบ่งออกเป็น2หรือ3ชนิดหลักๆเนี่ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็พวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของคุณสมบัติครับว่าพันธุ์นี้เนี่ยให้อะไรบ้างก็ตรงตามสัญลักษณ์นะครับตรงนี้เลยกดโอเคครับแล้วก็เข้าสู่หน้าในส่วนของบทสนทนาอีก1รอบนะครับงานดีเลยไอ้น้องชายพวกเราทำได้ดีแต่สินค้าของเรายังดีไม่พอไปหาคนชื่อบั๊มเขาเป็นคนขายพืชเก่าแก่นะเขาน่าจะช่วยยกระดับพวกเราได้คนนี้ครับบั๊มคือลิเจนารี่เป็นต้องบอกว่าผู้ค้าในตำนานนะครับก็เขาจะเริ่มบทสนทนาครับจะบอกเราว่าว่าไงพักพวกสินค้าของนายก็ดีนะแต่นายจะต้องขายให้กับคนที่เหมาะสมฉันจะสอนให้นายรู้จักลูกค้าของนายเองแล้วก็แล้วกันมีตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือก3ข้อนะครับข้อแรกคือเอาเลยบอกฉันทีข้อ2นี่เราไม่ใช่คู่แข่งกันเหรอแล้วก็ข้อ3ครับนายจะได้อะไรจากสิ่งนี้ก็ผมขอตัดข้อ3ไปนะครับมันน่าจะกวนประสาทเกินไปครับข้อ2เนี่ยเดาว่าไม่น่าจะมีผลต่อในเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะมาสอนเนี่ยถึงเป็นคู่แข่งยังไงเขาก็คงสอนอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องเยอะๆครับก็ให้เขาสอนเลยเอาเลยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีพวกคนเร่ร่อนที่อยู่แถวๆตลาดอาจจะเหมาะสมกับเลสซี่ของนายแต่จ็อกเป็นประเภทจุกจิกมากนายจะต้องมีทางเลือกให้พวกเขาประเภทของประชากรกับความต้องการของตลาดเรื่องนั้นฉันเข้าใจแต่ตอนนี้ฉันปลูกได้แค่เล็กกี้เท่านั้นนายยังเป็นแค่มือใหม่ฟังนะเอาเมล็ดซุปเปอร์เลมอนเฮดนี้ไปและอย่าบอกนะว่าฉันไม่เคยให้อะไรนายตอนนี้ฉันต้องไปแล้วฉันจองเก้าอี้ที่ชายหาดแคริบเบียนไว้น่ะโอเคแปลว่าเราได้พันธุ์ใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่มันขึ้นมานะครับเป็นในส่วนของซุปเปอร์เลมอนเฮดน่าจะเป็นควันประมาณว่าควันมะนาวหรือควันเลมอนอะไรประมาณนี้นะครับก็เราได้พันธุ์นี้มาจากคนชื่อบั๊มนั่นเองโอเคครับจบบทสนทนาเควสตอนนี้ขึ้นมาใหม่นะครับคือให้เราทำการขยายห้องของเราครับให้เป็น2ห้องแล้วก็ทำการเก็บ50กรัมของพืชพันธุ์ใหม่นะครับก็คือซุปเปอร์เลมอนเฮดจะขยายยังไงครับต้องกดกลับไปที่บ้านอ๋อโอเคเสียเงิน 2,000 นะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ 4,500 ก็ 2,000 จัดไปครับขยายห้องขยายห้องเรียบร้อยแล้วกลับเข้าไปในห้องนะครับตอนนี้ภายในห้องของเราเนี่ยจะมีกระถางเพิ่มขึ้นอีก3กระถางนะครับแล้วก็เราจะต้องทำการปลูกซุปเปอร์เลมอนเฮด
3กระถางก็เลือกที่กระถางครับโอเคตอนนี้มีพืชพันธุ์อันใหม่ให้เราเลือกนะครับรู้สึกว่าคนที่จะมาซื้อเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนไปโอเคแล้วก็ทำการปลูกโอเคครับก่อนปลูกก็เลือกดินก่อนแล้วก็ปลูกครับแล้วก็อีก2กระถางผมขอปลูกไปเลยนะครับซุปเปอร์เลมอนเริ่มปลูกครับสุดท้ายเริ่มปลูกครับแล้วก็เริ่มเดินเวลานะครับตรงนี้มีขึ้นเตือนครับโอเคแปลว่าไฟก็ต้องซื้อเพิ่มด้วยครับเมื่อกี้มันบอกว่า2ห้องแต่เหมือนมันห้องเดียวกันแค่ขยายพื้นที่ไม่เป็นไรครับก็โอเคไฟก็ต้องซื้อเหมือนเดิมนะครับอีก100เหรียญตอนนี้มีไฟแล้วเริ่มเดินเวลาก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันมีเยอะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าเราจะปลูกทันไหมน่าจะทันอยู่ครับเพราะฉะนั้นขอเป็นระดับ2ครับระดับ2ก็ต้องรองั้นขอเป็นระดับ3ครับตรงนี้คาดว่าน่าจะได้ลดแค่น้ำครับตัดแต่งกิ่งคงช่างมันครับลดน้ำอย่างเดียวก็แทบจะไม่ทันแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าตรงนี้เนี่ยการปลูกคล้ายๆกับมินิเกมเลยว่าเราจะต้องคอยกดน้ำกดตัดแต่งกิ่งแต่ว่าตรงนี้ผมขอข้ามในการตัดแต่งกิ่งไปนะครับน่าจะไม่ทันแน่ๆโอเคตอนนี้เหลือรดน้ำ3ต้นครับตรงนั้นเก็บได้แล้วโอเคตรงนี้รดน้ำเสร็จแล้วตรงนี้ปลูกเก็บเกี่ยวปลูกต่อครับแล้วก็รดน้ำครับตรงนี้เก็บเกี่ยวได้ปลูกต่อครับรดน้ำเก็บเกี่ยวได้รดน้ำเอาลืมปลูกต่อครับโอเครดน้ำรดน้ำงงนิดนึงครับตรงนี้ยังไม่ได้ครับก็เควสของเรานะครับคือการเน้นไปที่ในส่วนของตัวซุปเปอร์เลมอนนะครับโอเคขอเป็นระดับหนึ่งครับซุปเปอร์เลมอนเก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วก็ปลูกต่อไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้มีเควสใหม่ขึ้นมานะครับคือการอ้าวอ๋อเมื่อกี้แค่เก็บเกี่ยวครับตอนนี้คือการขายในส่วนของซุปเปอร์เลมอนเนี่ยให้ได้50กรัมครับแล้วก็เงื่อนไขคือต้องขายให้คนชื่อจ็อกคือใครครับน่าจะคือประเภทของคนที่เราได้เรียนรู้ในบทสนทนาที่ผ่านมานะครับให้ได้ราคาอย่างน้อย18เหรียญครับแล้วก็ต้องทำกำไรหรือยอดขายให้ได้ 7,500 ตอนนี้ได้ไปแล้ว 2,400 โอเคตรงนี้ขอปล่อยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูไหนๆมันก็ได้รดน้ำแล้วครับก็กลับไปที่ตลาดนะครับแล้วก็กดที่ตลาดเราจะขายซุปเปอร์เลมอนได้จากอย่างไรจะต้องเดาว่าจะต้องขยายร้านครับขยายตลาดเกือบ500โอเคครับโอเคแล้วก็ใส่เป็นในส่วนของซุปเปอร์เลมอนนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เซตราคาอย่างน้อย18นะครับตามเควสนะครับตรงนี้เขาบอกว่าต้องกำหนดราคา18แล้วก็ขายให้คนประเภทที่ชื่อว่าจ็อกคือคนนี้ครับเป็นคล้ายๆนักเรียนนักศึกษาประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีในส่วนของลูกค้ามาแล้วก็ทำการขายครับโอเคกำไรตอนนี้ 2,000 เรียบร้อยแล้วขายต่อครับโอเคทำไมกำไรไม่ขึ้นช่างมันครับโอเคได้จ็อกแล้วครับอ้าวไม่ขึ้นอีกแล้วทำไมมันถึงไม่ขึ้นหรือผมทำอะไรผิดมาผมไปกำหนดราคาผิดครับก็เดี๋ยวตรงนี้ขอปรับลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย17แล้วก็เราต้องคลิกไปที่จ็อกนะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มเป็น18โอเคโอเคครับตามนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มเดินเวลานะครับแล้วก็กลับไปดูในส่วนของบ้านเราสักนิดนึงครับโอเครดน้ำครับ
แล้วก็ตอนนี้ไม่น่าจะมีลูกค้านะครับก็จะทำการเร่งเวลานะครับเพื่อความรวดเร็วเลยระดับ3ไปเลยครับรดน้ำรดน้ำตอนนี้มีโอเคตอนนี้เก็บได้แล้วครับรดน้ำรดน้ำรดน้ำตรงนี้ปลูกตรงนี้เก็บเกี่ยวได้ปลูกต่อรดน้ำรดน้ำรดน้ำตรงนี้เก็บเกี่ยวได้ครับปลูกต่อครับตุ๊กเปอร์เลมอนนี่น่าจะโตช้าอยู่นะครับรดน้ำ3ต้นโอเคครับโอเคตอนนี้มีลูกค้ารายใหม่เข้ามานะครับลองไปดูกันตอนนี้เนี่ยยอดขายที่ขายได้ 2,700 แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่นับในการขายซุปเปอร์เลมอนเลยก็ตรงนี้เดี๋ยวลองขายไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ซื้อเป็นเลจจี้120กรัมคนนี้มาแล้วครับ48กรัมโอเคขึ้นไหมขึ้นครับเหลืออีก2กรัมเท่านั้นก็ในสต็อกตอนนี้มี30กรัมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากไม่มีคนซื้อขอกลับไปที่ห้องโอ้เออมีคนซื้อมาพอดีเลยครับโอเคอ๋อหรือว่ามันเกี่ยวไหมครับตรงนี้โอเคตอนนี้มีคนมาขอซื้อขายครับโอเคจ็อกคนสุดท้ายตรงนี้น่าจะจบเควสนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ที่เหลือทำยอดขายนะครับให้ได้ 7,500 ซึ่งตอนนี้ได้ 6,200 ของมีหรือเปล่าของมีครับแล้วก็เดี๋ยวขอกลับไปในห้องเพราะว่าของเนี่ยน่าจะเริ่มร่อยหล่อแล้วของหมดครับต้องเติมของต้องเติมของครับโอเคตรงนี้รดน้ำแล้วก็ตอนนี้เลตตี้หมดนะครับต้องตรงนี้เนี่ยเกือบโตแล้วเพราะฉะนั้นขอเล็งเวลาครับมีลูกค้ามาครับตรงนี้เติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำกลับไปดูลูกค้าสักนิดนึงถ้าเป็นจ็อกน่าจะจบเลยไม่ใช่จ็อกครับเล็กจี้เล็กจี้มีเหลือหรือเปล่ามีเหลือครับโอเคจ็อกจัดไปครบยังครับโอ้โหขาดอีก52เหรียญครับของเนี่ยเกือบหมดละเดี๋ยวขอไปเติมของกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอมีลูกค้ามาแล้วเราค่อยไปขายนะครับตรงนี้แล้วก็รดน้ำครับมีต้นไหนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าขอข้ามการตัดแต่งกิ่งไปเลยเพราะมันไม่น่าจะทันครับรดน้ำอันนี้ปลูกซ้ำครับรดน้ำรดน้ำรดน้ำอันนี้โตปลูกซ้ำรดน้ำรดน้ำอันนี้ได้ของแล้วโอเคน่าจะได้แล้วครับปลูกเพิ่มครับอันนี้รอรดน้ำแป๊บนึงมีลูกค้ามาหรือยังน่าจะไม่มีครับเพราะฉะนั้นโอเคขอกลับไปดูว่าโอ้ยมีลูกค้ามารอครับก็ขายไปครับรอบสุดท้ายเรียบร้อยครับจบเควสก็ได้เพิ่มอีก250เหรียญนะครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเป็น60น่าจะเพิ่มทีละ20นะครับถ้าตัวอิทธิพลตรงนี้เนี่ยแล้วก็กดโอเคครับมีในส่วนของสินค้าโปรดักต์ตัวใหม่นะครับจะเป็นในส่วนของ Northern Light แสงเหนือครับตรงนี้จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับ Indica ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของกัญชานะครับตรงนี้ต้องเสียเงิน 5,000 ไม่แน่ใจว่าเรามีเงินพอหรือเปล่าตรงนี้ขอยังไม่ซื้อนะครับขอกดโอเคไปก่อนแล้วก็อีก1ต้นครับแกน Daddy Purple ก็จะเป็นในส่วนของพันธุ์ Indica เหมือนกันนะครับตรงนี้ 7,500 แพงกว่าอีกครับก็ขอโอเคไว้ก่อนแต่ยังไม่ซื้อนะครับคิดว่ามันน่าจะให้เราซื้อตอนหลังครับเพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่าเรามีเงินพอหรือเปล่าที่แน่ๆไม่น่าจะมีเงินถึง 12,000 แน่ๆก็ตรงนี้เข้าสู่ในส่วนของบทสนทนาครับก็เราจะได้คุยกับคนชื่อบามนะครับ
ันไม่อยากจะบอกนายแบบนี้นะแต่นายต้องตระหนักไว้ฉันได้ยินมาว่าสินค้าของชอนกำลังคืบคานเข้ามาล้อมเมืองนี้ไว้แล้วไม่แน่เขาอาจจะมาขายสินค้าในสวนหลังบ้านของนายเร็วๆนี้และแน่นอนเลยว่าเขาจะต้องทำให้นายตกใจในคุณภาพสินค้าของเขามีตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือก2ข้อนะครับคือข้อแรกพวกเราจัดการพวกมันได้ไหมข้อ2แนะนำชั้นทีก็จริงๆเราต้องเลือกแนะนำแล้วครับแต่ว่าขอถามก่อนว่าเราจะจัดการมันได้ไหมเราต้องใช้อะไรกำลังเหรอใจเย็นพวกการเกามือที่มองไม่เห็นอาจทำให้นายเจ็บตัวเพิ่มขึ้นได้เราจะไปทำให้พวกมันโกรธทำไมในเมื่อนายสามารถทำให้มันหมดกำลังใจแล้วก็เลิกไปเองแล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะนายจะขายของไม่ได้เลยถ้าร้านข้างๆขายของที่มีคุณภาพหรือดีกว่านายนายจะต้องทำให้สินค้าของนายมีคุณภาพที่ไม่ธรรมดาเป็นอย่างน้อยแล้วมันก็มีเทคนิคนะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เรา2ตัวนะครับคือโอเคตามนั้นกับเราจะเพิ่มคุณภาพของเราได้ยังไงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงเราตอบข้อนี้มันอธิบายไปเราก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมันคือตัวเลือกที่จะสอนเราต่อไปนะครับผมคิดว่าเพราะฉะนั้นผมขอกดโอเคไปเลยเพื่อไม่ให้มันยืดเยื้อนะครับโอเคก็โอเคครับตรงนี้มีเควสใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าใน EP นี้ผมจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้แนวต้องบอกว่าสำหรับในประเทศเขาเนี่ยหรือว่าสำหรับในเกมเนี่ยผิดกฎหมายนะครับแนวผิดกฎหมายขายของผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์บอกกันนิดนึงผมจะได้ทำต่อๆไปใน EP ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับใน EP นี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับเกมวีคครับก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับใน EP นี้ก็สวัสดีครับ